ตบกันนะคะจริงไหมคะตบจริงค่ะจะตอบพระอาจารย์ใช่ใช่คืออันนี้คนตบตบจริงค่ะแต่ว่ามันเป็นการพลาดตบมันเป็นจังหวะที่มันเป็นอุบัติเหตุเขาเรียกว่าคือหนูไม่เคยต้องยอมเราไม่เคยเล่นพวกฉากตบตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่ถนัดแล้วก็ก่อนเล่นนะก็เกรงกลัวว่าจะโดนกลัวว่าจะโดนจริงเพราะว่าเตี้ยนกันแล้วว่าเฮ้ยเราต้องกะระยะประมาณนี้แล้วมันไม่รู้จังหวะอะไรมันเลยไปโดนจริงก็เลยตบหน้าสั่นเลยป่ะคะโอ้โหเรียกว่าดาวขึ้นเพราะว่าเข้าตรงนี้เต็มๆเลยอะไรเงี้ยเป็นคนหนักจะบอกเลยว่าไอซ์อย่าไปตบใครอีกนะเจ็บจริงๆมือหนักคือรู้ตัวเองว่าเต็มเป็นคนมือหนักตอนก่อนเล่นยังถากเนี่ยยังขอเลยว่าแบบเอ้ยต้องจำเป็นไหมอะไรเงี้ยคือถ้าป๋าเขาบอกว่าเออโอเคเขาอยากที่จะให้มันเป็นซีนนี้มันเกิดขึ้นเราก็เลยโอเคก็เล่นแล้วไม่รู้มันไปพลาดยังไงนะตอนนั้นเป็นจริงความไม่ซีเรียสเลยมันคือมันเป็นงานอะคือมันอยู่หน้ายานอยู่หน้าเซตก็คือจบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากให้มามองว่ามันเป็นเรื่องเป็นคอนฟลิกต์กันเพราะสุดท้ายเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ในกองกินแย่งกันกินขนมอะไรเงี้ยไม่มีเรื่องอะไรแย่งผู้ชายกันไหมคะอะไรคะแย่งผู้ชายในเรื่องค่ะแย่งผู้ชายในเรื่องนอกเรื่องไม่มีขอโทษเรียบร้อยค่ะใช่ขอโทษเรียบร้อยใช่จริงจริงเราไม่กินเส้นกันกินเส้นกันแต่ปาชอบกินเกาเหลาเนาะกินเส้นบุกได้โอเคจริงๆไม่ได้มีอะไรหมาดหมากันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนี่คือเป็นเรื่องที่แบบสัมที่ชิวมากใช่ค่ะเรางงไหมคะอยู่ๆทำไมโดนมีข่าวเกาเหลากันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจริงๆก็งงเหมือนกันนะคะว่าข่าวมันออกไปได้ไงแต่จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าทุกคนที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศในกองคือจะเห็นว่ากวางกับไอซ์ก็คือนั่งคุยกันตลอดมีอะไรก็จะแชร์กันตลอดอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะไม่อยากให้มันมองไปอีกแบบนึงเพราะว่าคนที่ได้อยู่ได้สัมผัสจริงๆมันก็คือเขาจะรู้ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรใช่มีเพื่อนๆมาถามไหมคะว่าแบบเฮ้ยเธอแบบคือเอาจริงๆป้าเป็นคนส่งให้กวางดูด้วยซ้ำใช่กวางไม่รู้เรื่องเลยเป็นคนคือเพื่อนอ่ะเป็นคนส่งมาตอนเช้าแล้วเพื่อนก็บอกว่าแกยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันอยู่เลยไม่ใช่หรอแกจะไม่ถูกกันได้ยังไงแล้วหนูก็เลยบอกว่าเออใช่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ก็เลยส่งไปหากวางว่าเนี่ยเห็นหรือยังกวางบอกว่าเออเป็นข่าวโปรโมทละครหรือเปล่าก็เลยแบบเอออาจจะเป็นข่าวโปรโมทละครมั้งใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันเกิดมาประมาณได้ประมาณเดือนนึงแล้วใช่ค่ะใช่แต่มันจะบวงสรวงวันนี้ไงเนาะก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ถ้าติดใจแล้วก็โดนก็ตกจริงนะเราติดใจนะไม่ติดสบายมากสรุปก็คือไม่มีอะไรเดี๋ยวเวลาความมีเรื่องกับใครความจะส่งไอไปก่อนเลยตอบแบบตอบแบบไอตอบแบบไอไปแทนความตอบแบบเผลอๆได้นะแต่ว่าถ้าให้ตั้งใจไปตอบไม่ได้แล้วหลังจากนี้คือยังจะมีฉากตกอะไรอยู่ไหมคะตกคืนไม่มีแล้วค่ะปิดกล้องไปแล้วใช่ความไม่ได้ตกคืนเหรอคะอ๋อในเรื่องในบทตอนนั้นคือเราห้ามตกคืนเราต้องแบบแค่มองหน้าแขนใส่กองใช่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่อยากปั่นเก่งนะเนี่ย